สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแซ่บจังกับดังแปรอีกแล้วนะคะวันนี้มาพบกับกะหรี่ปั๊บไส้ช็อกโกแลตนมสดจ้าไปดูวิธีทำกันเลยค่ะส่วนผสมก็จะมีนมสด500กรัมยี่ห้ออะไรก็ได้แป้งข้าวโพดนะคะผงโกโก้นะคะน้ำตาลทรายค่ะค่ะจากนั้นก็เทส่วนผสมทั้งหมดคนให้เข้ากันเลยนะคะนมเราจะใช้นมยี่ห้ออะไรก็ได้นะคะค่ะแล้วก็เทลงไปเลยค่ะแล้วก็ตีจนกว่าส่วนผสมจะเข้ากันดีนะคะถึงจะนำไปตั้งไฟนะคะเราจะเติมน้ำมันพืชไปประมาณ1ช้อนโต๊ะนะคะเพื่อเพิ่มความมันวาวให้กับครีมของเรานะคะจากนั้นนำไปตั้งไฟกลางกวนจนเกิดเป็นเนื้อครีมนะคะถ้าเกิดเป็นเนื้อครีมแล้วผ่อนเป็นไฟเบาค่ะกวนจนกว่าแป้งจะเป็นเนื้อครีมสวยตามความพอใจของเราเลยนะคะเมื่อได้เนื้อครีมประมาณนี้แล้วปิดแก๊สยกลงนะคะนำไปกวนต่อข้างนอกประมาณ2นาทีเพื่อให้ควันระเหยออกนะคะจะได้ไม่ติดกระทะค่ะค่ะจากนั้นเทใส่ถ้วยพักไว้ให้เย็นสามารถนำไปทำเป็นไส้ขนมของอะไรก็ได้นะคะตามใจชอบเลยค่ะสำหรับคลิปนี้เราจะทำเป็นไส้กะหรี่ปั๊บนะคะการผสมแป้งกะหรี่ปั๊บเดี๋ยวจะใส่ลิงก์ไว้ให้นะคะเพื่อนๆสามารถกลับไปดูได้นะคะการพับกะหรี่ปั๊บเราจะเหลือไส้พื้นที่ว่างให้ไส้ได้ขยายตัวด้วยนะคะค่ะตามภาพเลยนะคะค่ะแล้วก็นำไปทอดไฟกลางก็จะได้แล้วนะคะกะหรี่ปั๊บไส้ช็อกโกแลตนมสดค่ะหากคลิปนี้เป็นประโยชน์ขอเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะ